ารึกความเป็นไทยการทำอาหารเป็นเสน่ห์ปลายจวักอย่างหนึ่งของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนหญิงสาวจึงมักต้องเข้าครัวเพื่อฝึกฝนทักษะในการทำอาหารอยู่เสมอทำให้เกิดความเชื่อและข้อปฏิบัติต่างๆในระหว่างการเข้าครัวทำอาหารอย่างเช่นการห้ามผู้หญิงร้องเพลงในครัวเพราะจะได้สามีแก่หรือหาสามีไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถือเป็นกุศโลบายที่ต้องการสอนให้หญิงสาวมีสมาธิในขณะทำอาหารป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อไม่น้ำลายกระเด็นลงไปในอาหารและเมื่อมีความตั้งใจอาหารที่ปรุงออกมาก็จะมีรสชาติอร่อยนั่นเองและนี่คือจารึกความเป็นไทย